มีรายงานว่าเยอรมนีมีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นการเกณฑ์ทหารกลับมาอีกครั้งภายใต้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังจากที่สหพันธ์สาธารณรัฐแห่งนี้ได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2554เพื่อปรับลดขนาดและค่าใช้จ่ายของกองทัพโดยมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีเริ่มถกกันว่าควรรื้อฟื้นหรือไม่ภายหลังโอลาฟโชว์นายกรัฐมนตรีสัญญาจะจัดงบประมาณพิเศษ100,000 ล้านยูโรเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กองทัพและยังจะเพิ่มการใช้จ่ายทางกลาโหมให้มากกว่า 2% ของ GDP ภายในปี2567ตามข้อกำหนดของ NATO เป็นครั้งแรกซึ่งนักการเมืองบางคนก็ชี้ว่าการเกณฑ์ทหารจะเป็นเรื่องดีเพราะสิ่งที่เห็นในช่วงเวลานี้คือสันติภาพไม่ใช่กฎของธรรมชาติและเชื่อว่าการบังคับจะขัดขวางทัศนคติที่แบ่งขั้วได้ขณะที่โฆษกพรรค SPD ของนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนให้เป็นทั้งชายและหญิงโดยชี้ว่าจะส่งเสริมจิตสำนึกร่วมชุมชนพร้อมเรียกร้องให้จัดอภิปรายและต้องได้รับฉันทามติจากสังคมแต่ทว่าก็มีนักการเมืองบางส่วนออกมาโต้แย้งโดยเห็นว่ากองทัพควรปรับปรุงให้ทันสมัยมากกว่าทั้งเทคโนโลยีและระบบอาวุธต่างๆอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประเทศได้บังคับให้ชายเยอรมันทุกคนต้องรับราชการทหาร1 ปีแต่สามารถเลือกทำงานด้านประชาสังคมได้บนเหตุผลทางศีลธรรมซึ่งเมื่อครั้งที่ยกเลิกในกฎหมายก็ระบุไว้ว่าสามารถนำการเกณฑ์ทหารกลับมาใช้ได้ในกรณีที่เกิดสงครามหรือเกิดความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้น